็นความรู้สึกที่แบบเราเป็นใครมากกว่าเราเป็นใครทำไมเขาถึงเรียกเราแต่ว่าคิดว่าเราไม่ดีพอสำหรับเอเชียนเกมก็คือผู้ใหญ่เขาอาจจะมองเห็นว่าเราดีพอที่จะลงเป็น11ตัวแรกดีพอที่จะเล่นในสนามการที่ผมออกมาผมไม่ได้หมายความว่าผมไม่ดีพอผมแค่ต้องการประสบการณ์เราคือผู้สาประตูก็คือต้องเคารพอย่างที่เขาเคารพกันผมว่ามันเป็นความรักนะครับความรักคือความผูกพันที่ได้อยู่ด้วยกันถึงแม้มันจะเป็นเวลาที่สั้นหรือว่ายาวอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้แต่ว่าทุกครั้งที่ผมอยู่ที่นี่ผมมีความสุขครัวเดียวกันที่โตมากับน้ำดื่มสาน้ำดื่มสิงใหม่ขนาดพกพาลูกนวดเสื้อคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราเป็นใครมากกว่าเราเป็นใครทำไมเขาถึงเรียกเราซึ่งทุกวันนี้ก็ยังตามหาคำตอบอยู่คือเริ่มมาจากพ่อครับพ่อเคยเป็นนักกีฬาและฟุตบอลเก่าแต่ว่าพ่อไม่อยากให้เล่นฟุตบอลสักเท่าไหร่ครับตอนแรกอยากให้ทำงานอย่างอื่นมากกว่าพอเข้า10ขวบพ่อเขาเริ่มเห็นว่าเราก็เล่นได้แต่ไม่ใช่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูก็เป็นผู้เล่นมาก่อนแล้วก็พอมีรายการแข่งอะไรเงี้ยก็เป็นผู้เล่นปกติเหมือนคนทั่วไปแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้เป็นผู้รักษาประตูมันคงเป็นโชคชะตาครับก็คือเราสามารถทำอะไรที่ผู้รักษาประตูก็ทำได้ทั้งที่เราไม่เคยได้ทำเลยเรื่องการไหว้เสาก็คือมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ทุกที่ครับก็คือเราเคารพเราบูชาอยู่แล้วครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราเป็นใครมากกว่าเราเป็นใครทำไมเขาถึงเรียกเราซึ่งทุกวันนี้ก็ยังตามหาคำตอบอยู่จากในสนามเพราะบางครั้งเราตามผลงานได้ไม่ดีเราก็คิดว่าเราไม่ดีพอสำหรับเอเชียนเกมแต่บางครั้งเราทำผลงานดีเราคิดว่าเราดีพอที่จะสู้กับพี่ๆอย่างเช่นพี่ตองกวินธรรมศักดิ์จานันท์อย่างเช่นพี่ชนินทร์แต้เอียครับทุกครั้งที่ผมไปเก็บตัวเขาให้โอกาสผมทุกครั้งครับได้ลงสนามทุกครั้งผลงานอาจจะออกมาไม่ดีแต่ว่าความพอใจของโค้ชก็บอกผมว่าโอเคครับไม่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นคำถามมากกว่าครับว่าผมคือใครทำไมถึงถูกเรียกมาติดทีมชาติเอเชียนเกมส์ชุดนี้ซึ่งผมพยายามตอบคำถามโดยการลงเล่นทุกนัดที่ผมลงสนามผมพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับเริ่มแรก
ที่ผมอยู่ผมเล่นดิวิชั่น2ครับอยู่กับ RBAC FC ครับแล้วก็ปีถัดมาผมเล่นอยู่กับ BC เทโรศาสนาแล้วเล็กที่ผ่านมาผมอยู่กับพิษณุโลก DSY แล้วก็ปัจจุบันผมมาเล่นที่เชียงใหม่ FC ครับทีมที่ผมมาเป็นโซนเหนือทั้งคู่ครับบรรยากาศก็คือมันก็บรรยากาศเหมือนกันทั้งพิษณุโลกทั้งเชียงใหม่อยู่กันแบบพี่แบบน้องกันทั้งสองสโมสรเลยครับถ้าพูดกันตรงๆนะครับคือด้วยความเป็นเด็กครับคือเรายังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองในเวทีของ Thailand Premier League ได้ก็ต้องยอมรับตรงนี้แต่การที่ผมออกมาผมไม่ได้หมายความว่าผมไม่ดีพอผมแค่ต้องการประสบการณ์ในการลงเล่นทุกนัดผู้ใหญ่เขาอาจจะมองเห็นว่าเราดีพอที่จะลงเป็น11ตัวแรกดีพอที่จะเล่นในสนามก็เลยถูกยิงตัวผมว่ามันเป็นความรักนะครับความรักคือความผูกพันที่ได้อยู่ด้วยกันถึงแม้มันจะเป็นเวลาที่สั้นหรือว่ายาวอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้แต่ว่าทุกครั้งที่ผมอยู่ที่นี่ผมมีความสุขของโค้ชก็คือเขาไว้ใจเราซึ่งเราก็ไว้ใจเขาเหมือนกันก็ต่างคนต่างไว้ใจกันก็ทำงานด้วยกันอย่างเต็มที่ครับก็คือผู้ใหญ่เขาอาจจะมองเห็นว่าเราดีพอที่จะลงเป็น11ตัวแรกดีพอที่จะเล่นในสนามการที่ผมออกมาผมไม่ได้หมายความว่าผมไม่ดีพอผมแค่ต้องการประสบการณ์คือกรรมการก็คือผู้ตัดสินถ้าคุณทำผลงานได้ไม่ดีมันก็มีผลทั้งสองฝ่ายความพอใจก็ระดับหนึ่งครับคือผมอยากจะทำให้มันดีกว่านี้คือโดยการเสียประตูให้น้อยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ที่ลงเล่นไปแล้ว8แมตช์ครับมุมมองของโค้ชก็คือเขาไว้ใจเราซึ่งเราก็ไว้ใจเขาเหมือนกันก็ต่างคนต่างไว้ใจกันก็ทำงานด้วยกันอย่างเต็มที่ผมว่ามันเป็นบรรยากาศเรื่องนักเตะมากกว่าครับคือบนเวที Thailand Premier League มีนักเตะระดับคุณภาพของไทยทั้งนั้นคือถ้าเป็นต่างชาติก็ของระดับลีกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคือความยากมันก็ต้องยากกว่าอีกแล้วคือตอนนี้บอลไทยมันพัฒนามาจนผมตกใจเหมือนกันว่าเด็กอย่างผมมาโตทันรุ่นที่ฟุตบอลไทยกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนี้แต่ขอติไว้อย่างหนึ่งคือกรรมการก็คือผู้ตัดสินถ้าคุณทำผลงานได้ไม่ดีมันก็มีผลทั้งสองฝ่ายผลแพ้ชนะเสมอมีผลหมดสำหรับทุกทีมไม่ต้องการแพ้ถ้าผลการตัดสินออกมามันไม่ดีพอก็มันไม่สมควรการเล่นนอกเกมก็คือฟุตบอลไทยเดี๋ยวนี้มันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่อารมณ์มากกว่า
ถ้าคุมอารมณ์อยู่ก็เล่นได้อย่างสบายผมคิดว่าที่ผ่านมาผมโชคดีมากครับที่ได้เล่นผมผ่านทั้ง19มาผ่านทั้ง23มาซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของผมคือชุดใหญ่ก็คือถ้าผมทำได้ผมคงดีใจที่สุดแล้วครับคือที่ผู้ใหญ่ครับคือที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายครับซึ่งตัวผมเอง ก็พร้อมรับข้อเสนออยู่แล้วครับแต่ว่าเราจะทำอะไรข้ามหัวผู้ใหญ่ไม่ได้ก็เชียร์เชียงใหม่ FC กันต่อไปนะครับลึกๆในใจของผมอยากเห็นเชียงใหม่ FC ไปเล่นบนเวที Thailand Premier League ครับก็ฝากเชียร์ด้วยครับ